ต้องบอกก่อนเกณฑ์ก่อนเลยว่าที่หายไปก็ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงไหมครับไปฮิวใจตัวเองมาอย่างที่บอกว่าพี่ก็มีมุมที่ต้องฮิวใจตัวเองถูกต้องไหมนั่นแหละพี่ก็เลยเอาเวลา1วันไปฮิวใจตัวเองมาเพื่อหลังจากที่มันแบกอะไรหนักๆมาแล้วรับอะไรเรื่องแบบร้ายๆแบบเยอะๆวันนี้ก็จะพยายามพูดในสิ่งที่พูดได้แล้วกันนะครับผมไปฮิวใจไม่พอไปฮิวใจฝนมันตกที่เชียงรายฝนมันตกก็ไปเดินตากฝนตากรองฝนหมาก็จะกัดเดินเดินอยู่หมามันก็จะกัดก็ป่วยครับก็ป่วยก็เป็นไข้นิดๆแต่กินยาแล้วครับแล้วก็ไกลหาอันนี้แค่ตัวเองก่อนนะอันนี้เอาตัวเองก่อนนะแล้วก็เรื่องดราม่าต่างๆดราม่าต่างๆนะครับดราม่าต่างๆพี่ก็ต้องบอกเลยว่ากว่า90-95% พี่ไม่รู้ใช้คำนี้นะครับพี่ไม่รู้และก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะอย่างที่บอกน้องๆว่าใครที่ติดตามพี่ดีเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าพี่ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นพี่จะมีชีวิตของพี่พี่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่ใช่มาแกล้งว่าบอกว่าไม่รู้แต่จริงๆแล้วรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับดังนั้นถ้าถามอะไรแล้วไม่มีคำตอบให้พี่ก็จะไม่มีคำตอบให้พี่ก็จะแล้วพี่ก็จะไม่แก้ตัวให้ใครนะครับไม่แก้ตัวไม่แก้ต่างไม่ปกป้องใครอันไหนที่พี่ว่าพี่ตัวพี่ผิดน้องๆก็ด่าพี่ได้เลยถ้าน้องๆอยากด่าโอเคไหมครับถ้ารู้ว่าไหนพี่ผิดน้องก็ด่าพี่ได้เลยพี่ก็เอาไปปรับปรุงถึงแม้ว่าเรื่องนั้นพี่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ถ้าน้องๆตีความว่าพี่ผิดจะด่าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับพี่ไม่ได้เถียงนะพี่บอกแล้วนะพี่ไม่ได้ออกมาแก้ตัวแก้ต่างหรือว่าปกป้องใครพี่บอกว่าพี่ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามพี่ไปอ่ะคำตอบก็ไม่ได้หรอกเหมือนว่าอารมณ์ที่พี่บอกเหมือนว่าน้องๆรู้กันว่าพี่เป็นทุกอย่างให้กับแฟมแล้วเป็นทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวพี่ไม่ได้เป็นก็คือเป็นนายกเป็นเจ้าของประเทศอ่ะเอาง่ายๆพี่ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้ไปตัดสินใจหลายอย่างพี่ตัดสินหลักๆแล้วก็คือคนที่โดนโทษคนที่โดนนู่นนี่นั่นพี่จะออกมาดีเบตว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นใครอะไรยังไงเขาทำดีกับประเทศแค่ไหนทำไม่ดีกับประเทศแค่ไหนประมาณนั้นส่วนเรื่องใหญ่ๆนะครับนะอยากให้น้องๆรู้ไว้นะครับผมอะไรที่ว่าผิดก็ว่าไปตามผิดพี่ก็ไม่เคยที่แบบว่าจะมาปกป้องคนที่ผิดอยู่แล้วยกเว้นในเกมถ้าเป็นในเกมในตัวละครอะถ้าแบบลุงไอ้แจ็คผิดอย่างเงี้ยพี่ก็จะไปแก้ต่างให้เขาถูกอันนั้นในเกมแต่ถ้าชีวิตจริงเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของสังคมไปอะไรที่ว่าผิดสังคมมองว่าผิดมันก็ผิดพี่ก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนมันได้เพราะในนั้นมันคือในเกมอันนี้มันคือชีวิตจริงโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคไหมครับส่วนที่มีหายไปพี่ก็ท้องเสียด้วยแล้วก็ไม่สบายด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ก็อยากจะให้มีบทลงโทษแล้วก็ทางแฟนมันต้องมีบทลงโทษให้กับคนที่กระทำผิดพี่มั่นใจว่าพี่อยากให้มีมากๆอันนี้สิ่งที่พี่อยากพูดก่อนนะพี่ยังไม่ได้อัดแชทนะครับอันนี้พี่อยากจะพูดนะคือแฟนต้องมีบทลงโทษไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องมีบทลงโทษเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมเพราะเราอยู่ร่วมกันนะเนาะจะทำกระทำเลยโดยที่ไม่มีโทษเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมมันก็ต้องมีโทษบทลงโทษใครที่ทำผิดก็ต้องได้รับโทษอะไรก็ตามแต่ขอไม่เป็นโทษส่วนเรื่องอื่นครับที่ต้องให้พิสูจน์มันก็ต้องใช้เวลาให้เป็น
เป็นเครื่องพิสูจน์แต่ไม่ต้องใช้มะกรูดเป็นเครื่องต้มยำนะครับอันนี้เอาตลกนิดนึงนะครับไม่อยากเครียดพี่ก็ไม่อยากจะเครียดเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าน่าจะไม่วันลืมจากชีวิตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีก10ปี20ปีแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะใช้ชีวิตถึงหรือเปล่านะแต่แบบพี่ก็มองว่ามันก็จะเป็นวันหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าไม่มีทางลืมได้เลยไปจากชีวิตนะฮะอย่างที่บอกเพราะว่าเราไม่มีทางหนีพ้นอะเรื่องพวกนี้หลบพ้นมันก็เป็นตาบาปติดตัวเราไปตลอดแบบเรียกว่าตลอดไปเลยก็ได้นะฮะใครที่ทำอะไรอยู่ร่วมกับพี่เองนะเป็นตาบาปส่วนตัวพี่เองพี่ไม่ได้บอกเลยนะว่าพี่จะไม่รับผิดพี่ก็รับผิดในส่วนที่พี่พูดอะไรที่รู้สึกว่าพี่พูดไปโดยที่ไม่รู้จริงๆอันนี้พี่ต้องขอโทษเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่ก็ใช้ความไว้ใจว่าเออเรื่องนี้มันสรุปมันเกิดไงเขาบอกไม่มีพี่ก็เชื่อเต็มร้อยเลยว่าเขาไม่บอกว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าพี่ใช้ความสัมพันธ์เป็นตัวชี้วัดว่าเออกูเชื่อใจมึงนะกูเชื่อใจมึงนะถ้ามึงบอกไม่มีกูก็จะบอกว่าไม่มีและกูก็จะไม่ถามอะไรเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมาใช้ในเป็นบรรทัดฐานในต่อจากนี้ไม่ได้แล้วมันต้องใช้คำว่าตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เข้าถึงได้ไม่มีปิดบังเนี่ยต่อจากนี้จะเป็นคำพวกนี้แหละจะเป็นคำพวกนี้ที่เอามาใช้แทนในเรื่องพวกนี้แหละจะใช้ความสัมพันธ์จะใช้ความรู้จักมาวัดมาชี้วัดมานู่นนั่นไม่ได้แล้วพี่ก็เฝ้าฝันว่าอยากให้แฟมเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ในเรื่องที่เขาต้องการตรวจสอบจริงๆหลังจากนี้นะหลังจากเนี้ยอยากให้แฟมมันควรจะเป็นแบบนี้สักทีมันควรจะเป็นในรูปแบบของเชิงพาณิชย์สักทีไม่ใช่เกมที่เพื่อเปิดเพื่อแบบเล่นกันเองอีกแล้วมันเป็นทางเชิงพาณิชย์มันมีการรายได้นู่นนี่นั่นแต่พี่ก็ย้ำนะฮะว่าพี่อ่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะกับทางแฟมิเลียนะครับพี่ไม่ได้ตังค์อย่างแฟมิเลียนะครับพี่ไม่ได้ถือหุ้นไม่ได้นู่นนี่นั่นนะต้องบอกกับน้องๆก่อนนะนะฮะทางแฟมอ่ะเข้าใจไหมพี่ไม่ได้ตังค์สักบาทโอเคไหมจากทางแฟมิเลียซิตี้เนี่ยก็บอกน้องๆไว้ให้รู้ๆไว้นะครับถ้าอยากจะด่าพี่ได้ด่าได้เลยด่าได้เลยอยากจะด่าด่าได้เลยพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ว่าอันไหนที่พี่ผิดพี่ก็จะรับไว้อันไหนไม่ได้ผิดเองด่าไปพี่ก็คงไม่รู้สึกอะไรเข้าใจไหมแต่ก็อย่างนึงที่พี่ได้รู้เลยว่าอะไรมันสำคัญจริงๆนะช่วงเวลาแบบเนี้ยช่วงเวลาที่พายุแม่งโหมกระหน่ำมาแม่งคนที่อยู่ในวันที่เราแบบทำตัวไม่ดีอ่ะอยู่ในวันที่เราแย่แบบมากๆแล้วแบบเข้าใจเราอ่ะต้องเป็นคนยังไงวะพี่อยากรู้ว่าแบบต้องเป็นคนยังไงวะปกติมนุษย์คนเรานี่มันต้องเอาเลือกอันที่ถูกไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงแบบถึงอยู่อ่ะทำไมถึงยังอยู่แบบไม่เข้าใจทำไมถึงแบบปกตินี่ต้องโดนด่าต้องโดนประณามแบบไม่โดนสารพัดอะสารเพอะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมว่าขอบคุณนะไม่รู้จะพูดคำไหนแต่ว่าขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตเสมอมานะฮะแต่นี่บอกว่าถามอะอันนี้พูดในส่วนของพี่ไปแล้วนะและถามถึงว่าพี่จะยังไงต่อถ้าน้องๆรู้จักพี่เหมือนกันอะถ้าน้องๆดูพี่อยู่อะคนรอบๆตัวพี่นะเว้ยแม่งจะเป็นแบบนี้หมดเลยแม่งจะมีแบบพวกนี้หมดเลยเยอะมากอารมณ์ที่แบบว่านิสัยดีมากคุยกันอยู่นะนิสัยดีคนเนี้ยคบพี่ก็คบกับคนนี้แหละในเกมใช่ไหมคนนี้สักพักโดนแบนสาเหตุปั๊มของอันเนี้ยพี่ตลกด้วยพี่ตลกตรงที่ว่าเป็นอย่างนี้ตลอดทุกรอบใครที่ติดตามพี่มานะ
มันตลกมากเว้ยมันตลกตรงที่ว่าไอ้เหี้ยเขาดีกับเรามากเลยนะเว้ยเขาดีกับเรามากเขาแบบอะไรวะถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะโอเคแล้วไม่ได้เป็นไรน้ำมูกไหลพูดเยอะไงน้ำมูกมันเลยไหลถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่พี่ตัวพี่นะทำผิดทำไม่ถูกต้องทุกๆอย่างไม่ว่ากับใครเลยไม่เป็นไรกับทุกคนนะกับทุกคนที่ได้ยินสารนี้ได้ยินข้อความนี้ไปนะครับพี่อติหรืออปอนเนี่ยก็เล่นเจ็ดนะครับกราบขอโทษนะครับกราบขอโทษจากใจจริงครับไม่ได้เป็นไรก็กราบขอโทษไงวันนี้อาจจะยังเล่นเกมไม่ไหวอาจจะยังรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกตกค้างอยู่ก็ขอโทษนะครับแต่ที่บอกว่าพี่รักทุกคนมากๆรักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครใน JK ไม่ว่าจะทำเหี้ยอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเหี้ยอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเหี้ยขนาดไหนขอให้มันไม่ติดคุกติดตารางก็พอพี่ก็ยังรักมันก็ยังพอแก้ไขได้แต่ถ้ามันติดคุกติดตารางไปแล้วมันก็คงแก้ไขได้ไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ถ้ามันยังไม่ติดคุกติดตารางมันก็ยังพอแก้ไขได้ถ้ายังมันยังไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเขาปรับปรุงตัวเขาช่วยกันแก้ไขอยู่จะบอกว่าคนที่เหลือนะแบบถือว่าก็อยู่กับคนที่รักเราแล้วกันส่วนใครที่ไม่รักเราก็ไม่สามารถไปบอกให้เขามารักเราได้เราก็คงทำในสิ่งที่เราต้องทำมีหน้าที่ที่ต้องทำมีทางที่ต้องเดินต่อมีหลายๆอย่างที่ต้องแบกรับหลายๆคนนะครับก็อยากให้สู้ๆกันต่อไปทั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงของทุกคนด้วยนะครับพี่ไม่รู้ว่าน้องๆต้องเจออะไรกันบ้างแต่พี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีๆเหมือนที่พี่กำลังจะเจอแล้วน้องๆก็มาให้กำลังใจทั้งที่ชีวิตน้องๆเองก็มีเรื่องมีปัญหามากมายเหมือนกันแต่น้องๆก็ยังมาเสียเวลาให้กำลังใจพี่ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆและพี่ก็ขอให้น้องๆผ่านมันไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันนะครับโอเคไหมโอเคแล้ว